ัวแทนผู้เสียหายกว่า10คนนำหลักฐานบันทึกการสนทนาการโอนเงินซื้อเสื้อโอเวอร์ปรินต์หรือเสื้อ OVP ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักสะสมเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับนายกวินพ่อค้าเสื้อรายใหญ่หลังสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับของเบื้องต้นพบผู้เสียหายจำนวนกว่า50รายรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทด้านหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าตนเองกับผู้เสียหายรายอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและนักสะสมเสื้อยืดโอเวอร์ปรินต์หรือ OVP รวมจำนวนกว่า50คนได้รู้จักกับนายกวินในกลุ่มคนสะสมเสื้อโอเวอร์ปรินต์ซึ่งพ่อค้าคนดังกล่าวค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเพราะที่ผ่านมาสามารถจัดหาเสื้อได้ในราคาถูกกว่าที่อื่นทำให้ตนเองและพวกสั่งซื้อสินค้าซึ่งช่วงแรกก็ได้รับสินค้าตามปกติจนกระทั่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลับไม่ได้รับสินค้าและเมื่อพยายามติดต่อกับนายกวินก็พบว่าเจ้าตัวได้ปิดโทรศัพท์มือถือและบล็อกเฟซบุ๊กทำให้ไม่สามารถติดต่อได้แต่ละคนจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจนอกจากนี้จากการพูดคุยและสืบค้นประวัติของนายกวินพบว่าเจ้าตัวเคยโกงกางเกงพฤติการลักษณะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วส่วนบัญชีที่ใช้รับโอนเงินในครั้งนี้ก็เป็นบัญชีที่สวมชื่อบุคคลอื่นสำหรับเสื้อโอเวอร์ปรินต์ดังกล่าวเป็นเสื้อที่รู้จักกันในกลุ่มเฉพาะรูปแบบของเสื้อคือจะมีการปรินต์สกินไลน์เต็มทั้งตัวผลิตในจำนวนน้อยล็อตละประมาณ 60-200 ตัวและจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆทำให้เสื้อบางลายที่หายากมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นที่ต้องการของนักสะสมบางตัวมีราคาตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปจนถึงหลักแสนบาทอย่างไรก็ตามเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะได้รับเรื่องไว้รวมถึงจะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำต่อไป